ก็อย่างที่ทราบกันตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนักข่าวเราอยู่ที่นั่นคุณชินธนพัฒน์เนี่ยก็จะมาบอกว่านายกเนี่ยมีภารกิจไปไหนบ้างครับคุณชินครับนายกวันนี้ไปถึงแล้ววันนี้ทำอะไรบ้างครับภารกิจของท่านครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านตอนนี้นายกเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินทำมังในพื้นที่ของอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับคือด้านหลังของเราเนี่ยตอนนี้ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับจะให้ดูหน่อยเมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งผัดพริกหมูช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศล่าสุดณเวลานี้ครับคือตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้เดินทางลงพื้นที่มาจุดนี้เลยครับจุดที่บ้านเนินทำมังในเขตของอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อมาสังเกตการก็มาด้วยทางด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายอนุชานาคาสายครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางมาให้กำลังใจครับจากนั้นเนี่ยประชาชนที่เดินทางเข้ามาให้กำลังใจเนี่ยในพื้นที่ก็มีอยู่ประมาณ800กว่าคนด้วยกันครับแล้วก็ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ได้เดินเข้าไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทำมังจุดนี้จะเป็นจุดศูนย์อพยพชั่วคราวในพื้นที่ครับเพราะว่าพื้นที่ความเสียหายเนี่ยอยู่นับพันไร่นะครับโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้มีการบรรยายสรุปสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดครับและก็ณเวลานี้ทางด้านของพลเอกประยุทธ์อยู่ด้านในครับครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับที่คณะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมายังพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินทำมังนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีการนำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้แก่ผู้ประสบภัย 1,000 ชุดนะครับพร้อมกับมีการตรวจเยี่ยมตามพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ทำกับข้าวเนี่ยให้ชาวบ้านอีกด้วยครับรวมถึงตอนนี้ได้มีการทำแผนการช่วยเหลือระยะยาวในพื้นที่ส่วนราชการจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปศุสัตว์จังหวัดและก็เกษตรจังหวัดตอนนี้ได้มีการประชุมร่วมกันและก็จะมีการบรรยายให้กับทางด้านของพลเอกประยุทธ์ได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนข้างในณเวลานี้ครับก็จะเป็นบรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับศูนย์เด็กเล็กนะฮะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทำมังในเขตของอำเภอเชียงใหญ่ครับครับซึ่งถ้ามีความคืบหน้าล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะเกาะติดแล้วก็รายงานกลับไปให้ได้รับชมกันต่อไปครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับแล้วก็ขอบคุณ AS5G ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศสดๆเลยครับขอบคุณคุณชินนะฮะคือตามข่าวเขาแจ้งว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสนามบินเมื่อเช้านี้นะครับก็มีสสพรรคพลังประชารัฐแน่นอนอยู่แล้วในภาคใต้ก็มาต้อนรับท่านนายกคุณสายยานยุติธรรมใช่ครับใช่ครับอาจารย์ลงบุญสวยขวัญใช่สสไปใช้ปัดก็ไปด้วยใช่ครับไม่มาไม่ได้นะงานนี้นะฮะเห็นไหมนะครับแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับค่ะ